คนคนคนที่นี่เป็นสนามการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2018นะคะที่กรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียค่ะซึ่งกองเชียร์ของทีมชาติไทยนะคะก็เดินทางมาถึงอินโดนีเซียเรียบร้อยแล้วนะคะหลากหลายเกมการแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะและสามารถพบเห็นทีมกองเชียร์ของชาติไทยนะคะไปสร้างความสนุกสนานสร้างสีสันอยู่ในขอบสนามในหลายๆเกมแล้วค่ะตอนนี้เราพร้อมนะครับที่จะให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยไปร่วมเชียร์ด้วยกันครับเชียร์ไทยแลนด์ไทยแลนด์สู้ๆครับโดนไปไงครับเนี่ยนั่งรถบัสไปครับเตรียมไว้ก่อนซื้อตั๋วทีเดียวซื้อทางเว็บไซต์ลงทุนซื้อมาก่อน10ล้านลูกเหรียญประมาณ 2,500 พี่ว่ามันส่งมาให้มันไทยถ้าเราดูทุกแมตช์มันจะคุ้มแต่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเรื่องว่าตัวหมดหรือตัวมีตั๋วหรือไม่มีอย่างน้อยเพียงต่างต้องกี่ชนิดคะวันที่พี่ก็คือไปให้เยอะที่สุดเพราะว่าน้องทุกคนกีฬาทุกคนต้องกำลังต้องการกำลังใจเราเพราะฉะนั้นคือทุกชนิดต้องไปให้เขาเห็นหน้าให้น้องเขาเห็นหน้ามาแล้วคือวันหนึ่งก็ยังดีไปแค่10หรือ20นาทีหรืออะไรก็แค่ผ่านไปไปตีกองให้น้องเขามาถ่ายรูปหรือใบอะไรเงี้ยแค่นั้นก็เป็นความสุขของเขาครับเราได้ไปเชียร์แล้วครับอย่ามานี่มีตั๋วหรือยังตั๋วตอนนี้ยังไม่มีคือน้องอีกคนหนึ่งเขาจะให้ตั๋วทีมเราไปเชียร์เข้าไปเชียร์วางแผนมันจะแบบดันแบบดันนี่พี่มีตั๋วมีคนจัดการเรื่องตั๋วให้แล้วครับครับจากปตท.เขาจะเตรียมไว้ให้4ใบเห็นว่าน่าจะได้ 80%สถานการณ์ไหนไหมที่มันทำให้เห็นว่าเอ้ยการเชียร์ของเรามันสำคัญนะมันขาดไม่ได้ในเกมสำคัญคือบางหลายทัวร์นาเมนต์หลายคนนักกีฬาเข้ามาแต้มกำลังตามอยู่เวลาพี่เข้าไปปุ๊บตีขึ้นมาแต้มปุ๊บไล่มาเสมอจนชนะพอชนะปั๊บแล้วแบบพอแบบเนี้ยมาแล้วทำให้ชนะแล้วทุกคนมาจับมือนี่ชนะเพราะยูนะยูนี่สปอตเตอร์แมนนะทุกคนมาคืออย่างเงี้ยพี่ขอบคุณมากชนะเพราะพี่ไม่ใช่นักกีฬาเราก็บอกไม่ใช่เราคือนักกีฬาแต่ว่าขอบคุณมากก็เราวิ่งมากอดนักกีฬามากอดเรามาขอบคุณเราคือเหมือนแบบกระตุ้นเขาบางทีแบบเนี้ยจุดนี้เห็นคืออย่างน้อยๆคือกระตุ้นขึ้นมาถึงไม่ชนะแต่ว่าแต้มมันตามอยู่พอเข้าไปสามารถทำแต้มขึ้นมาได้ไล่ๆอ่ะเนี้ยมีกำลังใจขึ้นมานี่จุดนี้สังเกตได้เห็นหลายแมตช์หลายแมตช์เลยกว่า 90% นี่แหละสิ่งนี้สิ่งที่ทำให้เราอยู่ได้เฮ้ยต้องเอ้ยทิ้งไม่ได้นะนักกีฬาเพราะเราเป็นนักกีฬามาก่อนเราต้องรู้แล้วเป็นยังไงเพราะนั้นเราก็ต้องให้กำลังใจกันตลอดเวลาการที่เราให้การสนับสนุนนักกีฬาอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอหรอกเพราะว่านักกีฬาก็ต้องการกำลังใจจากกองเชียร์เหมือนกันยิ่งเวลาที่นักกีฬาไทยเราเนี่ยค่ะได้ไปแข่งต่างบ้านต่างเมืองเนาะเราก็เลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะเป็นแค่คนกลุ่มเล็กๆเนี่ยที่ได้มาเชียร์แต่เราคิดว่าเสียงของกองเชียร์ของเราเนี่ยจะดังไปถึงนักกีฬาแล้วก็สร้างกำลังใจให้เขาในการแข่งขันได้อะค่ะเราอยากให้บุคคลกลุ่มนี้ค่ะเขาเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศอะนะคะมาส่งเสียงเชียร์มาให้กำลังใจนักกีฬาถึงขอบสนามและการที่เขาเนี่ยได้ไม่เพียงแต่ส่งเสียงเชียร์
แต่เป็นการแสดงออกถึงความเป็นไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายต่างๆพี่ๆเขาจัดเต็มมากแล้วก็แสดงถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนแล้วปตท.เรารู้สึกว่าทุกๆครั้งที่มีการแข่งขันเนี่ยเราอยากให้คนกลุ่มนี้พี่ๆกลุ่มนี้ไปในทุกๆ ที่เป็นตัวแทนของคนไทยเป็นความภูมิใจของคนไทยไปในทุกๆสนามที่มีการแข่งขันระดับชาติอะค่ะก็อื่นเลยต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากที่รู้ว่าได้รับโอกาสมาเชียร์คนไทยอะไรเงี้ยครับแล้วก็บรรยากาศการระหว่างอยู่ที่บ้านเนี่ยดูทีวีกับบรรยากาศจริงๆเนี่ยมันต่างกันแบบมากคือเราลุ้นก็รู้สึกดีฮะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมเชียร์แล้วก็ได้นำความเป็นไทยความภาคภูมิใจของเรานะในความเป็นไทยมามอบสู่สายตาของชาวโลกด้วยอย่างน้อยก็เหมือนกับว่ากำลังใจต่อกำลังใจที่จะส่งให้นักกีฬาเนี่ยนักกีฬาทำเต็มที่แค่ไหนกองเชียร์ของเราก็ทำเต็มที่แค่นั้นเราเชียร์แล้วพอสุดท้ายเนี่ยตอนที่นักกีฬาเขาจบเกมแล้วเขาหันมาขอบคุณเนี่ยคือมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขารู้ว่าเราเชียร์แล้วตอนนั้นคือน้ำตาคอเลยน้ำตาคอว่าเราไม่สูญเปล่าจริงๆที่เราเชียร์ไปเขาเห็นเดี๋ยวไปโปโลพอดีโปโลแข่งแล้วก็เดี๋ยวจะมีโปโลแล้วก็มียกน้ำหนักไม่ได้ต้องรีบไปเพราะว่าต้องรอจบไปไม่ต้องรอเพราะว่ามันจะมีคนเชียร์แล้วไงคือได้สนามหนึ่งยังมีใครเชียร์เราก็ไปให้ได้เพราะว่านักกีฬาไปแข่งเยอะวันนี้พวกพี่ๆทีมกองเชียร์นะคะก็พบว่ากีฬาที่เป็นแมตช์สำคัญนักกีฬาทีมชาติไทยก็ตั๋วเต็มหมดเลยค่ะก็เลยต้องเปลี่ยนแผนนะคะมาอีกสนามนึงค่ะก็จะต้องมาเชียร์กีฬาที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจไว้นะคะแต่ก็มีตั๋วเข้าชมอย่างแน่นอนค่ะถ้าเห็นจากการทำงานของพวกพี่ๆที่มาเชียร์ทีมชาติไทยแบบนี้แล้วนะคะใจไม่รักจริงทำไม่ได้ค่ะเดินมาเกือบทุกตู้แล้วอ่ะเนี่ยตั้งแต่ตู้แรกเลยพี่ถามแต่ตู้แรกแล้วก็มาตู้ที่2ตู้ที่3ตู้ที่4 ticket no have no have no haveโน้ตแฮปหมดทุกตู้เลยอะไรก็ได้ขอให้เป็นสักใบหนึ่งอ่ะว่าง่ายเลยขอใบเดียวมาแล้วเนี่ยเราต้องได้เชียร์กีฬาของเรากองเชียร์ทีมชาติไทยหรือว่าในนามของพี่ดักแด้ถ้ามองความสำเร็จของเราคืออะไรคือเนี่ยการทำให้คนรู้จักเรามาจากประเทศไทยให้รู้จักประเทศไทยซึ่งอะไรแบบเขาบอกรู้จักประเทศเราก็อยู่บ้านเมืองเราเนี่ยเราก็ภูมิใจยิ้มแล้วขอบคุณมากเราโอเคเวลกามนะเวลกามตูมาไอ้ไมค์คันที่อะไรวะเนี่ยมันมากกว่ากีฬาถูกต้องนะถูกต้องกีฬาย่อมมีแพ้มีชนะเราเรียกว่ามากกว่ากีฬาที่มาแบบพอเดินไปไหนเออยูนี่แต่ป๊อปปูล่าแมนเนี่ยเขาว่าป๊อปปูล่าเอ้ยซึ่งเป็นคำที่เขาไม่รู้จักเราเนี่ยไอซอยูทีวีไอซอยูนี่เป็นนี่เขาเห็นเราทีวีเอ้ยไปดูทีวีเขาก็ดูออกบ้านเขาไงคือในความเป็นเราเนี่ยมันเอามาทั้งในเรื่องของมาเป็นกองเชียร์เป็นกำลังใจให้ชาติไทยใช่มาในมาเอาประเทศไทยของเรามาด้วยถูกต้องมาให้คนรู้จักคือเรานำความเป็นไทยมาเผยแพร่นี่จุดนี้สำคัญคือการเดินทางแบบนี้เราได้เห็นอะไรหลากหลายกว่าที่จะไปแค่ทำหน้าที่เข้าสนามอย่างเราเดินทางเองเราได้เจอผู้คนได้เจอเพื่อเผยจะเจอเพื่อนๆที่เขาเคยเห็นเราที่แข่งประเทศนู้นประเทศนี้เขาก็จะมาจับไม้จับมือมาถ่ายรูปแพ้ชนะในเกมของกีฬาเขารู้ว่าไทยแลนด์เป็นอย่างนี้เขาถึงมาชอบถ่ายรูปด้วยถึงเราเดินมาอย่างนี้บางทีเราล้ออย่างเงี้ยเรามาหยุดปุ๊บเฮ้ยเขามาขอถ่ายรูปเออเฮ้ยก็ดีไปอย่างเป็นกำลังใจนะพูดถึงตัวเราก็ภูมิใจอยู่แล้วที่เขาถ่ายรูปกับเราเราแต่ว่าเออสิ่งที่เราให้เขาเนี่ยมันเหมือนรอยยิ้มของบ้านเราและเหมือนว่าเป็นตัวแทนของคนไทยด้วยที่มาสร้างรอยยิ้มให้กับเขาด้วยบางทีเราก็ภูมิใจลึกๆภูมิใจลึกๆภูมิใจอยู่บางทีเขามาถ่ายรูปเราทำสิ่งที่ดีไว้
Thank you ขอบคุณ Welcome อะไรนี้คือเอาวันนี้ทำของเราไปเป็นสิ่งที่ดีงามตรงนี้เขามาถ่ายรูปเราถ่ายรูปปั๊บก็แสดงว่าเราเนี่ยเป็นทูตวัฒนธรรมให้กับประเทศชาติแล้วถึงต้องต้มน้ำมาม่าก่อนเพื่อที่จะให้มันร้อนแล้วก็เราก็เปลี่ยนชุดออกมันก็จะทันการที่เอามาเราเสบียงนี่เราเอามาจากเมืองไทยเลยรู้สึกงวดนี้จะซื้อเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าเรายังเหลือเวลาไกลวันมาถึงก็แบบต้องทำอาหารคือหมายถึงว่าเตรียมอาหารเย็นกินของตัวเองคือเรากลับมาจากมันก็ดึกก็มืดแล้วแล้วก็เดินทางมาก็ไกลเงี้ยถ้าเราต้องเตรียมสแปร์ไว้มาม่วงมาม่าอะไรพอจะไปกินร้านอาหารเงี้ยมันสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ปิดแล้วร้านปิดก็ต้องลองท้องแล้วตื่นเช้าเราค่อยไปกินข้าวที่ของที่พักของโรงแรมคือรวมๆกลางวันเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาทานไม่เลยครับน้อยเต็มทีครับก็อาจจะเป็นน้ำสักขวดหนึ่งอะไรเนี่ยก็รีบๆเดินรีบๆมันมีหลายอย่างต้องจัดการใช่ในพื้นที่นะค่ะแต่พอมาถึงนี่แบบอะไรก็ได้ที่มันเร็วที่สุดก็ด่วนที่สุดได้ทานแก้หิวก่อนกันหิวไปค่ะรู้แล้วมันก็ง่ายๆอย่างเงี้ยเอาไปซื้อผงซื้อผักมาที่นี่มาหักใส่อะไรเงี้ยกลับมาวันนี้เหนื่อยไหมพี่โดเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยมันเหมือนว่าเราก็สแตนบายไว้ตลอดเลยว่าถ้ามาถึงเราก็ควรจะดูตรงที่สนามมีเวลาเราก็พักผ่อนเราก็จะไม่วุ่นวายอะไรเก็บพลังงานไว้เก็บพลังงานจัดผมไว้แล้วอยากมาเชียร์กีฬาอย่างนี้สนุกไหมสนุกอ่ะสนุกปนความเหนื่อยมันก็ลืมความลำบากไปเพราะสิ่งที่เราทำไปแล้วเราภูมิใจไปแล้วไม่ได้คิดอะไรหวังมากมายคือบอกว่ามาต่างประเทศแล้วได้เที่ยวเหมือนแบบไม่ใช่ครับพวกผมนี่แทบจะไม่ได้เที่ยวกันเลยมีกลับมาก็ดึกแล้วนอนพักก็เอาแรงตื่นเช้าก็ต้องก็ไปอีกก็ต้องเป็นแบบนี้ค่ะมันลืมความเหนื่อยไปแล้วมันเป็นอย่างนี้มา10ปีแล้วกีฬาไหนที่เราไปเชียร์แล้วมันประสบความสำเร็จมันได้เหรียญมันได้ร้องเพลงชาติร่วมกับนักกีฬาได้เหรียญทองเนี่ยมันภูมิใจมากพอทานข้าวเสร็จแล้วอย่างไงไอ้ต่อก่อนนอนก็นั่งคุยกันอยู่ไม่ได้ก็นั่งคุยไม่ได้เอ้ยวางแผนกันว่าจะเอาไงกันพรุ่งนี้วางแผนเสร็จก็มาดูโซเชียลดูเฟิร์มเวิร์ดเฟซเลยเฮ้ยมีอะไรบ้างดูเขารูปมีอะไรบ้างมีแฟนคลับที่ติดตามเราอยู่ไหมคะอะไรแบบนี้เมื่อกี้มึงจะโพสไปไงพี่ตัวนะเอาส่วนเนี้ยไปให้คนเขารู้ว่าบางทีอยู่ทางบ้านอย่างเงี้ยไม่ได้ดูมีเฟซเราก็ได้รู้ข้อมูลอ้าวแอบมาอยู่ห้องเราได้ไงเนี่ยหมดแรงเลยทำไมดูหน้าเพียนะคะโอ้โหเพียเสียงนี่เสียงหายหมดไม้ตีกองตีจนไม้หักเลยไม้หักหมดเลยแสดงว่าตีมันมากไม้กองหักก็อยู่ในสนามมีคนไทยอยู่มีเราแล้วมีน้องสองคนทั้งหมดสามคนที่ไปดูนะฮะอันนั้นเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ที่เชียร์น้องๆแบบให้กำลังใจผมวันนี้มาได้เช้าเลยอ
มาเนี่ยต้องมาแบบมาอัพรูปในโซเชียลอะไรพวกนี้ไหมคะตรงนี้ทำเพื่ออะไรพี่ตรงนี้มันจะมีเพื่อนบางทีเขาก็อยากดูเราว่าเราทำอะไรบ้างอะไรบ้างวันนี้เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่พอในขณะที่เราเล่นไปด้วยเชียร์ไปด้วยเนี่ยมันบางทีเราไม่ได้ตอบเขาไม่ได้อะไรเขาเราต้องบอกให้เขาเข้าใจบางทีโพสต์ไปให้เขาเห็นก็พอเสียงตรงนี้คอมเมนต์พวกนี้มันจะส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรบ้างคะมันเป็นเรื่องของเป็นกำลังใจให้กับเหมือนเราเป็นตัวแทนอ่ะแล้วเขามาไม่ได้อ่ะบางทีเราทำอะไรไปเราก็โพสต์อะไรไปสนุกมั่งจริงจังมั่งล้อเล่นกันมั่งอะไรเงี้ยครับก็สื่อให้เขาดูว่าเนี่ยเราเป็นตัวแทนเขาแล้วเราทำแล้วให้เขาเห็นว่าเราเชียร์แบบนี้แบบนี้แบบนี้สนุกสนานเขาก็กดไลค์กดชอบกดอะไรกันก่อนที่จะนอนคือต้องมาไล่ตารางก่อนว่าที่จะอะไรบางทีพี่ก็ทำเผื่อไว้ของวันพรุ่งนี้ถ้ามันมีตารางละทำเผื่อไว้ก็โอเคเดี๋ยวเมื่อวานเรารู้วันนี้ว่าจะเหนื่อยไม่เลิกดึกพี่ก็วางโปรแกรมไว้วันต่อไปละไม่มีอะไรแข่งแล้วก็มีโปรแกรมเสริมค่อยเข้ามาถึงบอกว่าถ้ามันอยู่ใกล้กันถึงว่าเหนื่อยมันเหนื่อยไปแล้วแต่ว่าถ้าถามว่าเหนื่อยครับคือมันเป็นการที่เราทำแล้วความภูมิใจการที่เราได้ทำนะการที่เราได้ทำมันจะลืมสิ่งที่เหนื่อยไปแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยนี่ถือว่าสบายแล้วมีที่พักมีอาหารได้กินมีอะไรอย่างนี้เนาะมันดีกว่าเมื่อก่อนเยอะใช่ไหมคะมันดีขึ้นเยอะช่วงนี้มันก็ดีขึ้นนอนโรงแรมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนการกีฬาแห่งประเทศไทยครับที่ให้การสนับสนุนดูแลกองเชียร์มาตลอดครับผมซึ่งเมื่อก่อนในพวกผมต้องไปนอนเบียดกับนักข่าวนักกีฬาไปเบียดทุกคนนี้ครับแต่ตอนนี้ก็มีที่พักมีโรงแรมให้มีตั๋วเครื่องบินให้แค่นี้เราก็ขอบคุณพระคุณมากๆก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่โอกาสและขอบคุณของกกต.และแล้วก็ปตท.ด้วยในด้านเรื่องเผื่อที่จะเป็นคนที่ติดมาเพื่อที่จะให้มาเรามาให้กำลังใจน้องๆนักกีฬาถ้าเราไม่มีสปอนเซอร์พวกนี้หรือว่าเราหามาเองคือเราก็หาอยู่แต่ถ้าพูดถึงได้จากตรงนี้มามันจะดีสะดวกขึ้นอะไรก็มันจะง่ายขึ้นจะไม่บางครั้งในการที่เรามาเชียร์แน่นอนทุนใช้ทุนตัวเองนี่ผมไม่พอว่าแต่ละประเทศนี้ค่าใช้จ่ายที่เราได้รับทางรัฐบาลก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเราต้องไปหาผู้ให้การสนับสนุนหรือขอจากผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านมาร่วมก็จะมาเป็นผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็เพื่อนพวกกันเนี่ยต้องขอขอบคุณด้วยการสนับสนุนทุกท่านเลยขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube TV บุรพา Official นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทาง TV บุรพาครับ